This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาเราพูดถึงอ่ะเวลามาเทียบอ่ะส่วนใหญ่เราจะไปที่ไหนกลุ่มประเทศนอร์ดิกประเทศพวกนี้แน่นอนว่าเขาได้รับรัฐสวัสดิการที่คงเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกประเทศที่เขามีการศึกษาดีก็ฟินแลนด์ประเทศที่มีเรื่องของการเก็บภาษีสูงก็เป็นกลุ่มประเทศเหล่านี้ในแต่ละประเทศเนาะมันมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันถ้าอย่างในอเมริกาอังกฤษหรือว่าประเทศไทยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสรีประชาธิปไตยแล้วกันเขาใช้เรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นตัววัดสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้เราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับจะมาคุยถึงเรื่องที่เราได้ยินบ่อยมากครับริชาร์ดครับคำว่ารัฐสวัสดิการหรือว่า welfare state น่าสนใจมากนะครับบ้านเราจะได้คุยเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยเลยในช่วงสัก 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาบอกว่ารัฐเองต้องมีสวัสดิการให้กับประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ด้วยเราลองไปดูไหมครับว่ารัฐสวัสดิการซึ่งเป็นต้นแบบของโลกที่บอกว่าโอ้โหประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีจากสวัสดิการที่รัฐให้มาเนี่ยเขามีกลุ่มประเทศอะไรบ้างครับพี่ชาญครับเวลาเราพูดถึงอ่ะเวลาเอามาเทียบอ่ะส่วนใหญ่เราจะไปที่ไหนกลุ่มประเทศนอร์ดิกสแกนดิเนเวียยุโรปเหนือเนาะก็สวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กบวกไอซ์แลนด์ไปหน่อยประเทศพวกนี้แน่นอนว่าเขาได้รับรัฐสวัสดิการที่คงเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก uh-huh. อย่างปฏิเสธไม่ได้ คือต้องบอกงี้ผมจะแยกออกมาเป็น3ประเภทละกันครับรัฐสวัสดิการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายหรือว่าระบบการปกครองหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องมาตั้งแต่ในอดีตในกลุ่มแรกเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยด้วยนะต้องบอกก่อนประเทศกลุ่มนอร์ดิกนี่แหละครับคือเขาถูกจัดสรรรัฐสวัสดิการโดยหน่วยงานภาครัฐครับคือรัฐบาลเนี่ยแบ่งให้กระจายให้ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อันนี้จะเห็นได้ว่าทำไมทุกคนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้เรียน16ปีฟรีๆเลยเวลาที่จะคลอดบุตรพ่อและแม่มีสิทธิ์ในการลาคลอดได้มากกว่า3เดือนอย่างบ้านเราเนี่ยคือเต็มที่แม่3เดือนพ่อต้องไปทำงานใช่ไหมฮะแต่อย่างประเทศฟินแลนด์แล้วกันขอยกตัวอย่างฟินแลนด์เนาะฟินแลนด์เนี่ยทั้งพ่อและแม่เนี่ย9เดือนกุลาไปเลยโอ้และยังมีเงินสนับสนุนให้กับพ่อและแม่ก็พูดง่ายๆว่าคุณลาไปก็จริงแต่ว่ารัฐเนี่ยหรือว่านโยบายเขายังคงให้เงินสำหรับเป็นค่าแรงในการดูแลบุตรเนี่ย200กว่าวันโอ้พูดง่ายๆนะเหมือนกับว่าตัวเองหยุดนี่แหละแต่ว่ายังได้เงินเดือนเหมือนปกติเลยใช่แรกคลอดหรือว่าใกล้เกิดเนี่ยมีเงินให้เปล่าเนี่ยอีกประมาณ170ยูโรหรือตีว่าประมาณสัก 6,000 บาทครับจะรับเป็นเงินก้อนนี้ก็ได้หรือว่าคุณเนี่ยจะเอาเงินที่รัฐเนี่ยซับซิดี้ให้ในเรื่องของผ้าอ้อมในเรื่องของปัจจัยที่ต้องเลี้ยงดูเด็กอ่อนตลอดระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนก็ได้พูดง่ายคือพ่อแม่ไม่ต้องซื้อแพมเพิร์สไม่ต้องซื้อผ้าอ้อมเลยคือรัฐดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับแล้วมีค่าขนมเด็กๆด้วยครับคือเด็กๆเนี่ยเขาจะได้ค่าขนมมาสัก338ยูโรประมาณ 12,000 บาทครับค่าขนมนี่ผมเรียกว่าค่าขนมเพราะว่า1คือเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กไปจนถึงอายุประมาณ6ขวบ7ขวบคือรัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินตรงนี้มาให้เพื่อช่วยพ่อแม่ในการแบ่งเบาภาระเดือนละ12,000แบบนี้ไปด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจมากแต่ทีนี้ระบบนี้ใครๆก็ใฝ่ฝันครับแต่ปัญหาคือแล้วประเทศอื่นๆเองที่ไม่ใช่นอร์ดิกก็ไม่ได้ให้สวัสดิการแบบนี้เช่นกรณีเมื่อสักครู่ที่พูดนะครับประเทศยุโรปที่เราได้ยินไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอังกฤษหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้สวัสดิการที่เข้มข้นแบบนั้นอะไรคือจุดตัดครับทำให้กลุ่มประเทศหนึ่งชื่อว่าเอามารัฐทำเองแล้วให้อีกประเภทนึงคือรัฐดูแลบางส่วนครับแต่บางส่วนประชาชนดูแลต้องบอกงี้ว่าในแต่ละประเทศเนาะมันมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันถ้าอย่างในอเมริกาอังกฤษหรือว่าประเทศไทยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสรีประชาธิปไตยแล้วกันเขาใช้เรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นตัววัดวัดด้วยว่าเอ้ยเศรษฐกิจคุณเนี่ยเติบโตขนาดไหนเสร็จปุ๊บลองมาจัดสรรดูซิว่ามีกำลังมากเพียงพอขนาดไหนในการที่เราจะเอาสวัสดิการที่รัฐเนี่ยเสิร์ฟมาให้ผ่านการจัดเก็บภาษีครับถ้าเก็บได้น้อยก็จะมีความเหนื่อยยากลำบากนิดนึงในการจัดสรรให้มันกระจายได้ทั่วๆกันอันนี้คือเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นอเมริกายุโรปออสเตรเลียก็ไทยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟเลยครับเยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ย
เขาจัดสรรโดยลักษณะของการที่ให้คนในประเทศนั้นน่ะแบ่งเลยว่าคุณทำงานในอาชีพใดจัดสรรให้มันสอดคล้องกับอาชีพนั้นที่คุณจะได้รับสวัสดิการพูดง่ายว่าคุณประกอบอาชีพนี้คุณประกอบอาชีพนี้สัดส่วนของการที่คุณจะได้รับสวัสดิการบางอย่างเนี่ยจะไม่เท่ากับอีกอาชีพหนึ่งแต่งั้นก็ตามสิ่งที่น่าพูดถึงนะครับคำว่าสวัสดิการใครๆก็อยากได้แต่ต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเงินต้นในการไปบริหารสวัสดิการก็ต้องถามว่ามันมาจากไหนเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะได้มาฟรีนะครับก็ต้องขออนุญาตยกมาแบบนี้ครับว่าในเรื่องของตัวภาษีเนี่ยสำคัญมากเราจะเคยได้ยินว่าสิ่งที่รัฐสวัสดิการของกลุ่มประเทศนอร์ดิกได้เยอะเพราะภาษีเขาเยอะนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเราลองมองไปดูนะครับว่าตัวภาษีที่รัฐเก็บได้กับขนาดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยประเทศไทยอยู่ประมาณ 21% ครับถ้าจะถามว่ามันเยอะหรือมันน้อยถ้าลองเทียบดูเอาประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าเราเล็กน้อยเช่นกรณีของจีนนะครับหรือว่าเกาหลีไต้หวันแบบนี้เป็น 31% เขาเก็บภาษีเข้มกว่าเรา 50% ถ้าเป็นกลุ่มประเทศ OECD คือพัฒนาไปแล้วอันนี้อยู่ที่อย่าเพิ่งตกใจนะครับมากกว่าเรา1เท่าตัวมีความหมายว่าของเรา 21% ของ GDP ขนาดเศรษฐกิจในขณะที่กลุ่มประเทศเหล่านั้นคือ 41% คือมากกว่าเรา2เท่าดังนั้นก็ต้องยอมรับมันมาเป็นเงาตามตัวแต่อีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดมากครับคือประสิทธิภาพของรัฐในการใช้งบประมาณเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายมีเงินเยอะและสามารถให้สวัสดิการได้หรือน้อยให้สวัสดิการได้น้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของภาครัฐด้วยและที่สำคัญอีกประการครับเก็บมาจากไหนอย่างเมื่อสักครู่ธีรชาติพูดนี่น่าสนใจนะว่าแต่ละกลุ่มอาชีพก็มีโครงสร้างที่ไม่เท่ากันใช่แนวความคิดของแต่ละประเทศหรือแม้ทั้งประเทศเดียวกันในกลยุทธ์ก็ไม่เท่ากันครับยกตัวอย่างครับอย่างกรณีของอังกฤษเองนะครับถ้าเกิดว่าใครไปดูสมัยที่เป็นจักรวรรดิอังกฤษนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงสวัสดิการนะครับกฎหมายที่ใช้กันมาเป็น100ปีชื่อว่า Poor Act กฎหมายสำหรับคนจนสวัสดิการน้อยมากจนกระทั่งจบสงครามโลกครั้งที่2แล้วรัฐบาลเลเบอร์โดยเคลเมนต์แอตลีเริ่มต้นใช้แนวนโยบายแบบรัฐสวัสดิการครั้งแรก1945เรียกว่า safety net หมายถึงว่ามีตะข่ายกันความเสี่ยงเหมือนคนเล่นกายกรรมอ่ะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตะข่ายเลยตกลงมาเจอพื้นตายครับเพราะฉะนั้นต้องมี safety net ก็เลยเริ่มต้นในสมัยนั้นหลังจากนั้นผ่านมาจนกระทั่งยุคของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์1979ลดสวัสดิการนี้ลงไปอีกมันก็แล้วแต่ช่วงว่าบริบทสังคมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือผมเคยฟังเฮียวิทเล่าว่าตอนที่เฮียวิทไปอยู่ที่อังกฤษในยุคของแทชเชอร์ใช่ไหมเฮียวิทเจอภาษีตัวหนึ่งก็จริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับรัฐบาลแทชเชอร์เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนจะเท่าเทียมเอาแบบนี้แล้วกันภาษีบำรุงท้องที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนก็จ่ายอัตราเดียวกันสิรวมถึงคนที่อยู่ประเทศนึงแล้วก็มาอยู่ที่อังกฤษก็ต้องจ่ายด้วยใครก็ตามที่อยู่บนแผ่นดินอังกฤษในฐานะคนที่อยู่อาศัยก็ต้องจ่ายคนละ500ปอนด์ในปี1990ภาษีนั้นเขาเรียกว่า poll tax อันนั้นทัชเชอร์บอกว่าถ้าคุณต้องการความเท่าเทียมครับรวยจนคุณก็เป็นประชากร1คนคุณต้องจ่าย500ปอนด์อันนี้คือเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วเพื่อที่จะให้บริหารสวัสดิการจะได้ทั่วถึงกันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากครับต่างประเทศถ้าเราดูอังกฤษอย่างตอนที่เกิดโควิดขึ้นครับใครควรที่จะได้รับการช่วยเหลือบ้างชัดเจนครับใครก็ตามที่ไม่จ่ายภาษีอยู่นอกระบบภาษีจะไม่ได้รับสวัสดิการเลยเป็นการตรงไปตรงมาเพราะนั้นการจัดการฐานข้อมูลสำคัญมากครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอาชีพอิสระแต่เดิมไม่เคยมีสถิติของการที่จะยื่นแบบภาษีเลยต้องไม่ได้อันนี้ต่างประเทศต้องยอมรับมันมาคู่กันนะครับอันนี้น่าสนใจมากแต่ยังเมื่อสักครู่ถ้าเราบอกประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีหน่ออ่อนอันนี้น่าสนใจมากถามริชาร์ดคำว่าวิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมของบ้านเรามันเริ่มต้นมาอย่างไรวิวัฒนาการที่บอกมันเริ่มมาแล้วเป็นกลางๆแล้วมันเป็นยังไงครับก็ต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงสัก2476อันนั้นในยุคของท่านปรีดีพนมยงค์โอ้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยเนาะใช่ซึ่งหน่ออ่อนในที่นี้มันเกิดจากการที่เราเองเนี่ยเห็นแล้วว่ารูปแบบของการเปิดเสรีมากเกินไปในช่วงที่เราเองเนี่ยประเทศยังไม่ได้แข็งแรงแล้วเรามีบทเรียนก็คือประเทศอย่างอังกฤษอ่ะเจอสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในตอนนั้นท่านปีดีเนี่ยก็เลยมองว่าเอ้ยเราอาจจะต้องมีการเปิดกึ่งหนึ่งแล้วก็บังคับใช้กึ่งหนึ่งโอ้ครับและต้องกระจายอำนาจกระจายสวัสดิการมันเลยเกิดการตั้งเทศบาลหน่วยงานปกครองท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใ
งบประมาณเนี่ยมันกระจายไปสู่ท้องที่เพิ่มมากขึ้นคนที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยได้รับสวัสดิการพื้นฐานบางอย่างซึ่งมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะก็ยังดีที่ว่ามันมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนในแถบที่มันไกลออกไปมาอีกนิดนึงฮะในช่วงปี2516เคยได้ยินหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าเขียนจากคันมาดาสุชังตกรไหมอ๋อเคยได้ยินครับอาจารย์ป่วยอิงพากรมีการพูดถึงว่าสวัสดิการของประชาชนที่ควรจะได้จับรัฐเนี่ยควรได้อย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือเขียนไว้ในนี้เลยนะครับก็มีการพูดถึงว่าไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันควรจะเริ่มมีตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมาถึงปี2533เรามีสิ่งที่เรียกว่าพ.ร.บ.ประกันสังคมออกมาโอ้เกิดจากการเรียกร้องด้วยของภาคอุตสาหกรรมบอกว่าเฮ้ยเราทำงานในธุรกิจต่างๆเป็นลูกจ้างเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยทำงานหาเงินจ่ายภาษีเราต้องได้รับสวัสดิการตอนแรกมันก็เป็นลักษณะของสวัสดิการจากหน่วยงานสักพักนึงเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องให้ออกมาเป็นพ.ร.บ.เราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าประกันสังคมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2533นั่นเองเราเองอ่ะมักตั้งคำถามว่าจ่ายภาษีไปให้เงินรัฐไปรัฐเอาเงินเนี้ยไปบริหารจัดการได้ดีพอหรือเปล่าทำไมไปจัดซื้ออะไรที่แบบมันไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนคือทำไมในหลายประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะอย่างกลุ่มในยุโรปเองอ่ะเขาจ่ายภาษีสูงแน่นอนเขารายได้สูงสองคือระบบการตรวจสอบการใช้เงินของรัฐเขาตรวจสอบได้ง่ายในขณะที่บ้านเราเองอ่ะเราอยากได้สวัสดิการมากเลยอ่ะเหมือนประเทศแบบในแถบประเทศที่เขาเจริญแล้วแต่หนึ่งคือประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจในเรื่องของการใช้งบประมาณการตรวจสอบงบประมาณก็ดูจะแบบยากจังอะไรอย่างเงี้ยหรือ3พอเงินไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐแล้วอ่ะการจัดสรรกลับมามันดันไม่ได้เท่าที่เรานั้นจ่ายออกไปประกอบกับคนไทยเองมีสัดส่วนการจ่ายภาษีจริงๆพองอดอที่เราต้องจ่ายกันทุกๆปีอะครับเราจัดเก็บภาษีปีนึงได้เนี่ยประมาณ 4-5 ล้านคนที่จ่ายจริงนะที่จะต้องยื่นแบบและจ่ายจริงใช่ไม่ใช่แค่ยื่นแบบจ่ายจริงฉะนั้นเนี่ยนี่คือ 4-5 ล้านคนที่ต้องเลี้ยงประชากรคือประมาณเกือบ70ล้านคน มันเลยมีคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วคนที่เหลืออีกเนี่ยทำไมเขาถึงไม่จ่ายภาษีเพื่อที่จะได้มีจำนวนภาษีเพิ่มมากขึ้นอันนี้มันเลยเป็นคำถามโลกแตกที่เราแบบยังหาคำตอบไม่ได้แล้วเรายังไม่รู้เลยว่ากระบวนการของหน่วยงานรัฐในรัฐบาลไหนๆรัฐบาลนี้รัฐบาลหน้าๆเนี่ยจะสามารถให้ความกระจ่างได้หรือไม่โดยเฉพาะความมั่นใจว่าภาษีที่จ่ายไปมันกลับคืนเข้าสู่ประชาชนอย่างเต็มเต็มเลยจริงสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มองแล้วเป็นกรอบความคิดเราจะได้ทราบนะครับว่าสวัสดิการเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับต้นทางของมันเนี่ยเอาเงินมาจากไหนประสิทธิภาพจะถูกวัดอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งเลยประชาชนมองว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นั่นก็เป็นภาพรวมนะครับที่สามารถทำให้เราได้เข้าใจคำว่ารัฐสวัสดิการได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเราทุกคนก็ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจล้วนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นคนที่จ่ายภาษีคนที่รับสวัสดิการหรือแม้ทั้งผู้ที่จะประเมินครับว่าแบบไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.